วัดพระราม9กาญจนาภิเษกจัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจารินีโครงการรากแก้วศาสนทายาทเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาวัดพระราม9กาญจนาภิเษกร่วมกับองค์กรภาคีส่งเสริมพระพุทธศาสนาจัดโครงการสามเณรรากแก้วศาสนทายาทปี2บรรพชาสามเณร10รูปพร้อมแม่ชีน้อยหรือเนกขัมมจารินี9รูปเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีน้อมถวายพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและพร้อมถวายกุศลอุทิศแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์หรือเกี่ยวอุปเสนมหาเถระโดยท่านผู้หญิงจรุงจิตทีฆระผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้เกียรติมาเป็นประธานตัวแทนพุทธบริษัทฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาในการคลิปผมร่วมกับผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติในพิธีบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจารินีโครงการรากแก้วศาสนทายาทณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกโดยสามเณรและเนกขัมมจารินีจะพำนักที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งสามเณรรากแก้วและเนกขัมมจารินีรากแก้วจะอยู่ศึกษาที่ธรรมสถานตั้งแต่วันที่13มีนาคมถึงวันที่19เมษายน2558กับโครงการรากแก้วศาสนทายาทนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ได้มาร่วมโครงการดีๆของทางวัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะคะก็ได้มาร่วมงานนะคะบวชบรรพชาน้องๆสามเณรแล้วก็แม่ชีน้อยด้วยนะคะซึ่งเป็นความพิเศษมากๆสำหรับปีนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักเพราะว่ามากันทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็ได้เหมือนได้มาร่วมบุญซึ่งกันและกันด้วยพี่แพงก็เลยต้องบอกว่าพี่แพงขอมาร่วมบุญกับน้องๆไปด้วยละกันนะคะก็ถือว่าเป็นการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนตอนนี้นะคะก็เป็นการสืบทอดทางด้านพุทธศาสนาต่อไปค่ะซึ่งน่าดีใจมากที่มีน้องๆอยากจะเข้ามาบวชกับเราเนี่ยบวชกับทางวัดพระราม9เนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะก็คอยติดตามการถ่ายทอดสดของทางวัดพระราม9แล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆแบบนี้ค่ะทั้งนี้วัดพระราม9กาญจนาภิเษกมูลนิธิแผ่นดินธรรมมูลนิธิส่งเสริมสามเณรและมูลนิธิส่งเสริมการบริหารจิตในพระสังฆราชูปถัมภ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนไทยที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังของชาติจึงได้จัดโครงการรากแก้วศาสนทายาทบวชสามเณรทดแทนพระคุณแม่ซึ่งเป็นโครงการสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานทางจิตใจของเยาวชนไทยผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทและประชากรรับมรดกภาระของแผ่นดินไทยสืบต่อไปซึ่งวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริโดยเน้นหลัก3ประสานคือบ้านวัดและโรงเรียนหรือที่เรียกว่าบวรเพื่อสนับสนุนเกื้อกูลกันในการปลูกฝังศีลธรรมวิถีชีวิตอันดีงามให้แก่ลูกหลานเยาวชนตั้งแต่เยาว์วัยโดยอาศัยวัดและโรงเรียนเป็นสถานที่อบรมบ่มเพาะปลูกฝังจริตนิสัยกิริยามารยาทศิลปะประเพณีวัฒนธรรมฝึกจิตให้อ่อนโยนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันซึ่งทางวัดได้จัดโครงการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการข้าวก้นบาทโครงการบำเพ็ญจิตตภาวนาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและรวมถึงโครงการรากแก้วศาสนทายาท